นะคะวันนี้เราก็มี How to แต่งหน้าลุคนี้มาฝากเลยพร้อมกับเทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าในวันนี้ค่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆตามเมย์มาสักพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะทราบกันดีว่าเมย์เป็นคนที่แต่งหน้าตลอดเวลาไม่ว่าจะมีสิวขึ้นหรือไม่มีสิวขึ้นก็ตามต่อให้สิวจะอักเสบเบอร์ไหนเมย์ก็แต่งหน้าอยู่ดีนะคะซึ่งแอบเจอปัญหาอยู่เหมือนกันนั่นก็คือยิ่งแต่งไปยิ่งปกปิดไปสิวก็ขุดเพิ่มขึ้นนะคะหรืออักเสบมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีเทคนิคมาฝากทุกคนค่ะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับเพื่อนๆที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลยค่ะนั่นคือการกลบสิวยังไงให้เนียนโดยที่ทำให้สิวไม่ขึ้นเพิ่มหรือไม่ขึ้นเห่อมากกว่าเดิมค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูการแต่งหน้าลุคนี้แล้วก็เทคนิคพิเศษนี้แล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ให้กับเมย์ก่อนนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับเมย์และถ้าเกิดเพื่อนๆกด subscribe แล้วพร้อมแล้วก็ไปดูลุคการแต่งหน้านี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนเป็นสิวนะคะสิ่งแรกก็คือเราควรจะต้องล้างทำความสะอาดหน้าให้สะอาดเสียก่อนเพราะว่าเป็นจุดที่หลายคนก็ค่อนข้างที่จะมองข้ามไปวันนี้เมย์จะเริ่มต้นโดยการล้างหน้านะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็น Eucerin Pro Acne Solution Cleansing Gel ตัวนี้คือเมย์ใช้เพราะว่าช่วงนี้เมย์เป็นสิวอักเสบคือยิ่งเป็นสิวอักเสบแบบนี้เราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นสำหรับการดูแลสิวโดยเฉพาะเพราะว่าเขาจะช่วยรักษาสมดุลให้กับผิวแล้วก็อ่อนโยนด้วยสำหรับอันนี้นะคะเมย์ใช้มาสักพักนึงแล้วเมย์ใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะทุกคนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เมย์มีสิวขึ้นเยอะบ่อยมากแต่ว่าอันนี้เขาจะช่วยลดปัญหาสิวของเราพวกสิวอุดตรงสิวซ่านสิวอักเสบคือช่วยหมดเลยแล้วก็ช่วยลดพวกความมันส่วนเกินด้วยค่ะอันนี้คือถ้าเกิดใครตามเมย์ก็จะรู้ว่าเมย์ชอบใช้สบู่ล้างหน้าหรือ cleansing gel อะไรแบบนี้ที่ใช้แล้วทำให้หน้าของเรายังมีความชุ่มชื้นอยู่หน้าไม่เอียดตัวนี้ใช้แล้วหน้าไม่เอียดเหมือนกันนะคะหน้าคือยังคงความชุ่มชื้นได้ดีอยู่ที่สำคัญเท่าที่สังเกตดูนะคะคือเมย์รู้สึกว่าสิวมันยุบลงแล้วและที่สำคัญตัวนี้เขาไม่มีน้ำหอมด้วยแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะอันนี้เมย์ล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทาครีมบำรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ครีมบำรุงที่เพื่อนๆใช้ตามปกติได้เลยค่ะในการแต่งหน้าในวันนี้สิ่งแรกที่เมย์จะมาเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือการปิดสิวค่ะเมย์จะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็น Eucerin Pro Acne Solution Correct and Cover Stick ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นดินสอปิดสิวสีเนื้อค่ะทุกคนแต่อันนี้คือมันจะไม่เหมือนคอนซีลเลอร์ปิดสิวทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวนี้ปิดสิวได้ดีแล้วก็ยังสามารถช่วยลดสิวให้ยุบลงได้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกสิวเลยสิวอกทรงสิวเสพสิวตันสามารถใช้ไม่หมดเลยรอยทรงรอยสิวรอยแดงใช้ได้เหมือนกันนะคะวิธีการใช้ในวันนี้นะคะเมย์จะแบ่งออกมา2แบบเนาะก็คือจะทาที่หลังมือทิ้งไว้รอให้เขาเซตตัวแป๊บนึงแต่คือโดยปกติแล้วอันนี้คือจะใช้เวลาในการเซตตัวไม่นานนะคะทุกคนกับอีกอันนึงก็คือเราจะเอาดินสอคอนซีลเลอร์ปิดสิวตัวนี้ค่ะทาลงที่สิวแล้วก็บริเวณที่เราต้องการการปกปิดได้เลยนะคะอย่างอันนี้เมย์เป็นสิวอักเสบอยู่ใช่ปะคะก็สามารถใช้ได้เลยทาไปได้เลยแบบนี้เขาจะสามารถปิดความแดงความช้ำปิดรอยต่างๆได้เลยนะคะเนื้อค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าเป็นลักษณะแบบปากกาดินสอทุกคนก็คือจับเหมือนปากกาจับเหมือนดินสอได้เลยอะแล้วก็ทาวนๆในจุดที่เราต้องการการปกปิดจริงๆแล้วอะเมย์เคยใช้ตัวนี้ไปทะเลแล้วด้วยนะทุกคนคือเมย์รู้สึกว่าเขาค่อนข้างเกาะผิวได้ดีอยู่ได้ทั้งวันนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยๆแบบนี้ได้เลยกดๆเกลี่ยๆอย่างนี้ได้เลยคือเกลี่ยง่ายมากๆทุกคนดูดิและที่สำคัญคือเมย์รู้สึกว่าสิวอะยุบลงจริงๆด้วยมันเหมือนเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็บวกกับยาแต้มสิวในตัวทุกคนเมย์แนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยนะคะเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายมากอยู่แล้วจากที่ใช้มาเมย์รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรมีติดกระเป๋าไว้อะทุกคนเพราะว่ามันใช้แต้มสิวได้ด้วยอะใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนก็สามารถเหมือนกันนะทุกคนเพราะนอกจากเขาจะเป็นคอนซีลเลอร์ปิดสิวใช่ป่ะทุกคนก็ยังเป็นยาแต้มสิวให้เราได้ด้วยช่วยลดอาการบวมแดงของสิวการเปล่งของสิวต่างๆสำหรับอันนี้จะเป็นสูตรออยล์ฟรีนะทุกคนไม่ต้องกลัวอุดตันเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดินสอปิดสิวตัวนี้เขามีบิซาโบรอนเข้มข้นถึง5เท่านะคะแล้วก็มีซาลิกไซลิกแอซิดอีกด้วยที่จะช่วยลดอาการบวมดงบวมแดงต่างๆช่วยลดการอักเสบนะคะทำให้สิวของเราอ่ะมันไม่เปล่งเพิ่มขึ้นเป็นแท่งแต้มสิวที่แนะนำว่าควรมีติดไว้สัก1 แท่งเพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายมากๆนอกจากเป็นคอน อนซีลเลอร์ได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นเหมือนยาแต้มสิวให้เราได้ด้วยในตัวเดียวค่ะเพิ่มเติมนะคะเมย์ใช้แท่งปิดสิวตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะทาไว้ที่หลังมืออันนี้เมย์จะเอานิ้วมือวนๆนะคะแล้วก็มาแต้มเพิ่มในจุดที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มนะคะด้วยความมันเป็นสีเนื้อทุกคนก็คือสามารถใช้ได้เลยแนะนำว่าถ้าเกิดเราต้องการการปกปิดสิวมากๆควรที่จะใช้ก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้สีคอนซีลเลอร์มันดูแบบโดดอะไรใดๆทั้งสิ้นจากตัวรองพื้นของเราค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นคือการลงงานผิวการลงรองพื้นค่ะเมย์จะใช้เป็น Chart Multitasking Foundation ค่ะอันนี้นะคะเมย์จะใช้กับฟองน้ำนะทุกคนอันนี้เราก็ลงรองพื้นไปที่หน้าของเราตามปกติได้เลยนะคะเพราะว่าเราปิดสิวมาแล้วเวลาลงรองพื้นนะคะเพื่อนๆก็ลงให้ทั่วใบหน้าเลยที่เมย์ให้ทุกคนลงแท่งปิดสิวคอนซีลเลอร์ปิดสิวก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราลงไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วเรามาลงรองพื้นที่หลังอะค่ะมันจะยิ่งทำให้หน้าของเราอะเนียนแล้วก็ปกปิดดีมากขึ้นด้วยมันก็จะเสมอเรียบเนียนกันด้วยนะคะเห็นป่ะทุกคนพอเมย์ลงรองพื้นทับไปแบบนี้แล้วเนี่ยตัวแท่งแต้มสิวเมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้เป็นคอนซีลเลอร์ปิดสิวโดยเฉพาะมันก็คือกลืนไปกับหน้าของเราเลยโดยที่ไม่โดดออกมาจากตัวรองพื้นที่เราใช้เลยนี่เป็นวิธีที่ดีมากๆในการปิดสิวนะคะทุกคนปิดสิวปิดรอยต่างๆอะควรใช้ก่อนที่จะลงรองพื้นนะเพราะว่าใช้ไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะยิ่งเนียนมากขึ้นถ้าสังเกตเห็นปะหน้าเมย์ไม่เห็นรอยสิวแล้วนะรอยที่เราปิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยไม่มีเหลือแล้วนะแล้วถ้าเกิดมองดูดีๆอ่ะมันไม่เป็นคราบด้วยมันเกินกันแบบเป็นผิวเดียวกันเลยค่ะทุกคนพอเราทารองพื้นแบบนี้ไปแล้วด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเอ็กซ์ตร้าความปกปิดเข้าไปอีกคือมันจะยิ่งปกปิดดีเข้าไปอีกค่ะทุกคนใดๆการลงรองพื้นอย่าลืมลงคอด้วยนะคะต่อไปนะคะเมย์จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์สีสว่างนะคะทุกคนไม่ควรใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างในการปิดรอยต่างๆเด็ดขาดใช้ได้มากสุดก็คือใต้ตาแล้วก็เป็นไฮไลท์นะคะถ้าสมมุติว่าต้องการการปกปิดสิวใดๆก็คือควรใช้สีที่มันจะกลืนเข้ากับผิวได้ง่ายๆค่ะทุกคนถ้าเกิดเราเป็นสิวก็ใช้คอนซีลเลอร์สำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะลดความกังวลได้ด้วยว่าสิวมันจะยิ่งไม่ผุดขึ้นมาเนาะงานผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงจมูกไม่ต้องงงนะคะคือมันเป็นรอยที่ไม่ใส่แว่นตั้งแต่โควิดมาไม่ใส่แว่นตลอดจนมันกดจมูกเป็นรอยอย่างนี้ตลอดเลยค่ะทุกคนถ้าให้ดูดีๆก็คือปิดสิวไปหมดแล้วนะคะไม่มีรอยสิวแล้วนะทุกคนวิธีเนี้ยเป็นสิ่งที่เมย์ใช้เป็นประจำเลยคือการที่เราใช้คอนซีลเลอร์ก่อนใช่ปะตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วเราค่อยมาใช้รองพื้นอะมันจะทำให้หน้าของเรามันเนียนมากขึ้นสิวมันก็จะปิดดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การที่เราเอามาลงไว้ที่หลังมือแบบเนี้ยแล้วรอให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงมันจะมีความหนืดมากขึ้นค่ะแล้วเราก็ใช้นิ้วมือเนี่ยวนๆแล้วก็กดไปตรงที่เราต้องการการปกปิดใช่ไหมคะมันจะทำให้ปิดดีมากขึ้นเพราะว่ามันบวกกับความร้อนในร่างกายของเราด้วยทุกคนซึ่งเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆแล้วก็ถ้าเกิดต้องการการปกปิดสิวไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นใช้นิ้วมือเท่านั้นนะคะมันจะให้การปกปิดที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะมากกว่าการที่เราไปใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นพัฟคุชชั่นฟองน้ำหรือแม้กระทั่งแปรงนะคะแต่งหน้าใช้นิ้วมือจะได้การปกปิดที่เลิศที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปเขียนคิ้วกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับการเขียนคิ้วนะคะก็คือแนะนำว่าให้จัดทรงคิ้วก่อนจะเขียนคิ้วง่ายที่สุดแล้วเมย์ก็จะเป็นคนที่เขียนคิ้วตอนที่ยังไม่ลงแป้งนะคะเพราะถ้าเกิดการพลาดขึ้นมาเราจะได้ใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บทรงคิ้วให้มันสวยขึ้นได้หลังจากนั้นนะคะเมย์จะใช้แป้งฝุ่นค่ะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นของ Tree นะคะโดยจะใช้กับแรงนะคะเราจะมาเบคใต้ตาก่อนนะคะไม่ถึงขั้นกับเบคหรอกแต่แค่มาเซตก่อนเนาะคร่าวๆหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของเคทค่ะในการเขียนคิ้วส่วนที่เหลือให้มันสวยมากขึ้นนะคะเมย์จะปัดมาสคาร่าขนคิ้วด้วยซิสทูซิสนะคะคิ้วเราก็จะเป็นทรงแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเมย์จะมาย้อมสีขนคิ้วค่ะก็คือทำให้อ่อนลงนั่นเองความเข้มความอ่อนของสีคิ้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะสามารถปัดได้ตามต้องการได้เลยต่อไปนะคะเมย์จะมาแต่งตาค่ะด้วยพาเลตของทาร์ตอันนี้กันค่ะทุกคนสีแรกที่จะใช้นะคะก็คือสีนี้ผสมกับสีนี้ค่ะจะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นสีนี้ค่ะลงชิดโคนขอบตานะคะแล้วไล่เกลี่ยขึ้นมาข้างบนเลยต่อไปนะคะเม ย์ก็จะใช้เป็นสีนี้สีออกน้ำตาลเข้มๆนะคะมาลงให้ชิดโคนขนตาแต่ว่าจะเฉียงปลายนะคะต่อไปนะคะเมย์ก็จะลงสีที่มีชิมเมอร์ช่วงหัวตานะคะหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะมากรีดอินไลเนอร์กันค่ะจะใช้อินไลเนอร์นี่นะคะเป็นตัววิงหางตาขึ้นมาวิงออกมาให้ยาวหน่อยเนาะหลังจากนั้นนะคะก็มาดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ติดขนตาได้เลยหากต้องการติดเนาะปัดมาสคาร่าขนตาล่างด้วยนะคะอันนี้เมย์ติดขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลงแป้งได้เลยต่อไปนะคะเมย์ก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะด้วย Too Cool For School เหมือนเดิมสีแก้มนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นของ Tarty เราจะอมยิ้มแล้วก็ทาช่วงโหนกแก้มแล้วก็ปัดจนไปถึงไรหูเลยลงมาหน้าแก้มเล็กน้อยพอนะคะสำหรับไฮไลท์นะคะเมย์จะใช้ชาแนลเหมือนเดิมค่ะต่อไปลิปสติกนะคะเมย์จะใช้เป็นลิปสติกของ For You Too ค่ะอันนี้เป็นรุ่น Your Mind สีเบอร์15นะคะไลฟ์สไตล์หัตถยา70ค่ะสุดท้ายนะคะเมย์จะฉีดหน้าด้วยสเปรย์อันนี้นะคะเพื่อล็อกก่อนและนี่นะคะก็คือ finish look ในวันนี้เลยค่ะโดยที่การแต่งหน้าวันนี้เมย์เน้นเป็นเทคนิคการกลบสิวยังไงให้สิวไม่ยิ่งอักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวแต่ว่าชอบแต่งหน้าค่ะสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะสำหรับการที่จะแต่งหน้ายังไงให้สิวไม่ยิ่งบุกให้สิวไม่ยิ่งอักเสบมากขึ้นนะคะทำให้แต่งหน้าได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าสิวจะขึ้นแล้วก็หายไวมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับภาพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือผลการทดลองการใช้งานนะคะทั้ง2ตัวนี้นั่นคือตัว Eucerin Cleansing Gel คู่กับตัว CC Stick ตัวที่เป็นดินสอปิดสิวสีเนื้อนี้นะคะคือเมย์ใช้คู่กันแล้วก็เก็บผลไว้ตั้งแต่ก่อนใช้เลยค่ะจนถึงปัจจุบันผลลัพธ์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เลยสำหรับส่วนตัวของเมย์รู้สึกว่าสิวมันยุบเห็นได้ชัดตั้งแต่วันแรกๆที่เราใช้คู่กันเลยนะคะสำหรับตัว Cleansing Gel คู่กับตัว CC Stick ค่ะแล้วก็ระหว่างที่ใช้อะรู้สึกว่าสิวก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจ2ตัวนี้อยากซื้อมาลองใช้บ้างนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวสันต์ร้านบูธแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงเว็บไซต์ของเขา www.eucerin.co.th ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน Channel เมเดซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ